เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับข่าวนี้ครับเป็นข่าวอัปเดตเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนะฮะของสโมสรเวสต์แฮมนะครับที่จะมีการนำเข้านักเตะหลายรายด้วยกันนะครับหลังจากที่มีการแต่งตั้งผู้จัดการทีมรายใหม่เนี่ยก็เริ่มมีอะไรที่ดูดีขึ้นนะครับในการโยกย้ายนักเตะเนาะนะครับทีนี้เรามาดูกันครับเกี่ยวกับการรายงานของ Sky Sports เลยนะฮะซึ่งเป็นสื่อที่เชื่อถือได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับได้รายงานออกมาก็เป็นจาเวียร์ปาสตอเล่นะครับมิดฟิลด์ของทาง PSG นั่นเองนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเหลือสัญญาอยู่กับทีม PSG อีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นแล้วก็มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่านักเตะเนี่ยเตรียมย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาเรื่อยๆแหละแต่มันก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนเนาะพอมาช่วงพักหลังเนี่ยก็เริ่มชัดเจนละหลังจากการมาของตัวรุกหลายๆตัวทำให้นักเตะเองก็หมดโอกาสไปตามๆกันนะฮะทีนี้เนี่ยตามรายงานเขาบอกมานะครับมันมี3นักเตะด้วยกันที่ทางเวสต์แฮมเนี่ยได้ติดต่อไปนะฮะสำหรับข้อเสนอปาสตอเล่เนี่ยก็คือตามรายงานเขาบอกว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเวสต์แฮมก็ได้มีการเจรจาเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นดีลที่ล้มเหลวไปในการเจรจาครั้งนั้นเพราะว่าทางปาสตอเล่ขอค่าเหนื่อยที่สูงเกินไปนั่นเองนะครับคือปาสตอเล่มีค่าเหนื่อยที่สูงอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วแล้วก็เวสต์แฮมเองเนี่ยก็เป็นสโมสรที่มีงบประมาณค่อนข้างที่จะจำกัดด้วยนะครับในเรื่องนี้ถ้าเกิดปาสตอเล่ย้ายมาจริงๆเนี่ยต้องมีการลดค่าเหนื่อยกันลงนะฮะแต่ในเรื่องของค่าตัวเนี่ยตามที่ได้ดูรายงานกันออกมาคือเวสต์แฮมจ่ายไหวนะราคาไม่น่าจะเกิน20ล้านปอนด์นะครับซึ่งครั้งนี้เวสต์แฮมได้มีการเจรจากันอีกรอบนะครับเกี่ยวกับการคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าร่วมทีมครับยังไงก็ต้องรอดูกันแล้วกันในส่วนของทาง PSG เองนะฮะพวกเขาเนี่ยก็ยินยอมที่จะปล่อยปาสตอเล่ออกจากทีมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ต้องควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพราะว่าพวกกฎการเงินเนี่ยเขาก็จ้องที่จะเล่นงานอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นทาง PSG เขาก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะก็อาจจะมีบางรายนะครับที่จำเป็นต้องปล่อยตัวออกจากทีมนะฮะทีนี้ตามรายงานอีกครับก็มีรายที่2ด้วยนะฮะตามแผนงานของเปเลเกนี่เนี่ยเขาวางแผนไว้ว่าต้องมีการเซ็นสัญญาถึง5รายในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งตอนนี้น่าจะได้เข้ามาเพิ่มเรื่อยๆแหละแล้วก็นักเตะรายนี้ครับ Sky Sport ก็ได้รายงานมาเหมือนกันนั่นก็คืออัลเฟรดโมซันของทางโซนซีเขาบอกว่ารวมไปถึงการเจรจาคว้าตัวลูคัสฟาเบสกี้ด้วยเพราะว่าเวสต์แฮมมีปัญหาเรื่องของผู้รักษาประตูนะครับหลังจากที่ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปยืมโจฮาร์ทมาก็ไม่โอเคสักเท่าไหร่นะฮะโจฮาร์ทก็เหมือนจะดีแต่มันก็ผลงานโดยรวมไม่ดีเลยนะฮะแล้วก็มีความผิดพลาดบ่อยก็เลยไม่คว้าตัวถาวรนะครับแล้วทีนี้ก็ต้องใช้ผู้รักษาประตูที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงซัมเมอร์นี้เขาก็เลยหาแนวรับที่มันแข็งแกร่งขึ้นนะฮะก็เลยเล็งไปที่2นักเตะของทางสวอนซีนะฮะซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงการเจรจาอยู่นะครับซึ่งเห็นว่าทางสวอนซีก็ปฏิเสธมาแล้วด้วยนะแต่เวสต์แฮมก็กำลังพยายามอยู่นะครับที่จะคว้าตัวให้ได้นะแล้วก็รายนี้ครับมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงแหละสำหรับฟิลิเป้เอเดอร์สันนะฮะก็เป็นนักเตะของราซิโอเห็นว่าจะมีการปิดดีลกันเร็วๆนี้แหละด้วยราคาค่าตัวราวสัก26ล้านปอนด์นะครับแล้วก็อาจจะมีออปชั่นเพิ่มเติมเงินขึ้นมาเยอะแยะมากมายแหละซึ่งในเรื่องของข้อตกลงส่วนตัวอะไรต่างๆครับเวสต์แฮมก็ได้ตกลงเป็นที่เรียบร้อยเหลือแค่ว่าทั้ง2สโมสรเนี่ยเคลียร์กันให้ได้ลงตัวนะฮะแล้วก็จะมีการปิดเดียวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้แหละอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับนี่ก็เป็นการรายงานจาก Sky Italy นะฮะก็เคลียร์เดียวกับ Sky Sport ครับเชื่อถือได้พอๆกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายของทางเวสต์แฮมนะฮะคือเป็นการซื้อขายที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคือแบบแต่ละรายเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาทั้งนั้นนะฮะมีแบบมีฝีเท้าพอสมควรแหละนะฮะแต่อาจจะแบบไม่ใช่แบบพวกบิ๊กนีมมากสักเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวที่ออกมาของทางเวสต์แฮมย้อนทุกท่านคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ